สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลได้ทุกวันอาทิตย์เวลา20:05 น.นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมติชมเข้ามาในรายการนะคะเข้ามาที่0843999855หรือว่าส่งอีเมลเข้ามาก็ได้ค่ะเข้ามาที่อีเมล bkk_news@ipmlink.net ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินเรื่องของรถนะคะซึ่งเป็นรถหรูนะคะอาจจะเป็นรถหรูที่วิ่งไปจดทะเบียนอยู่ที่ศรีสะเกษหรือไม่ก็เป็นรถของรถแพงๆรถเบนซ์อะไรของพระนะคะซึ่งมีตั้งเกือบจะกี่คันนะคะ100 กว่าคันตอนนี้รวบรวมมาได้วันนี้เป็นเรื่องรถจริงค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องรถทำนองนั้นอันนี้เป็นรถของรถโดยสารประจำทางนะคะเราดูในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยหลังจากรถคันแรกออกมาถนนแทบจะไม่มีให้วิ่งแล้วนะคะแล้วก็ยังความเดือดร้อนอีกเพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันขึ้นมากเลยนะคะเราเลยหันมาสนใจว่าเอ๊ะปากท้องของประชาชนเราจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับลดค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ดิฉันได้ไปเชิญนะคะท่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรถประจำทางเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของบริษัทเรียกว่าเป็นบริษัทใหญ่มากที่มีรถอยู่ในเครือของบริษัทตัวเอง170 กว่าคันแล้วท่านก็ยังเป็นประธานชมรมพูดรถโดยสารอีก2,000 กว่าคันนะคะที่จริงชีวิตของท่านมาจากทนายไต่เต้าเข้ามาเป็นบริษัทเป็นบริษัทอะไรบัสซอยอะไรทรานสปอร์ตนะคะซึ่งเรียนคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าสนใจที่จะนำท่านไปพบกับคุณฉัตรชัยผู้อารีนะคะสักครู่ค่ะIPM TVมีความประสงค์รับหนุ่มสาวไฟแรงพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานในตำแหน่งช่างภาพโทรทัศน์เพียงแค่คุณมีความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และการใช้กล้องโทรทัศน์เป็นอย่างดีเพียงเท่านี้คุณก็มีงานทำสนใจมาสมัครได้ที่บริษัท IPM TV จำกัดอาคารอมรพันธ์205 Tower 1ชั้น16ซอยนาทอง7เขตดินแดงแขวงดินแดงกรุงเทพร่วมสร้างสรรค์ผลงานไปกับเรา IPM TVปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120 ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยตะกี้ดิฉันได้เกริ่นถึงคุณฉัตรชัยผู้อารีนะคะซึ่งที่จริงไม่ใช่เฉพาะท่านเป็นเจ้าของบริษัทบัสซอยทรานสปอร์ตนะคะท่านยังเป็นประธานชมรมรถโดยสารซึ่งรู้สึกชื่อมันยาวมากหันไปขอแนะนำคุณฉัตรชัยให้พูดเองดีกว่าสวัสดีค่ะคุณฉัตรชัยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตะกี้นี้ได้กลิ่นกับท่านผู้ชมว่าท่านเป็นประธานชมรมผู้โดยสารเป็นชมรมผู้โดยสารเหมือนกับยาวกว่านี้มันเป็นชื่ออะไรบ้างคะคือเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด4เอกชนกรุงเทพมหานครครับหมวด4นี่คือเป็นเรื่องของรถ2แถวครับคือรถหมวด4เนี่ยคือจะเป็นรถที่วิ่งอยู่ในเขตเทศบาลในเขตเมืองในต่อซอยนะครับก็จะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดถ้าในต่างจังหวัดก็คือรถที่วิ่งอยู่ในเขตในภายในจังหวัดนั้นครับอ๋อแล้วเป็นไปยังไงมายังไงถึงจากทนายความจากเจ้าของบริษัทที่มีรถตั้งร้อยกว่าคันแล้วเนี่ยทำยังไงถึงมาเป็นประธานชมรมให้ทำเป็นผู้ที่เรียกร้องสิทธิให้ผู้ประกอบการรถโดยสารอื่นๆเท่าที่ดูข่าวมาเนี่ยก็รู้สึกเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะที่ได้ช่วยประชาชนเยอะมากคิดยังไงนะคะถึงได้ไปตั้งเป็นประธานชมรมแล้วก็ขึ้นมาช่วยเหลือนะคะครับคือผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆ ก็คือจะเป็นของขสมก.นะครับเพราะในกรุงเทพก็จะมีรถหมวด1กับหมวด4ครับจะได้ขออนุญาตอธิบายนิดนึงเพื่อผู้ชมจะได้เข้าใจรถหมวด1ก็คือรถเมล์โดยสารประจำทางจะเป็นทั้งรถร้อนและรถเย็นคือปรับอากาศกับไม่ปรับอากาศรถพัดลมนะครับแล้วก็จะมีเราจะเห็นว่ามีรถ2แถวจะเป็น4ล้อก็ดี6ล้อก็ดีที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนนั่นคือรถหมวด4นะครับแล้วตอนนี้รู้แล้วรถหมวด1กับหมวด4นะครับทีนี้ในส่วนของรถหมวด4เนี่ยก็จะมีทั้งรถร่วมขสมก.กับรถเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกโดยตรงก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ27 รายก็รวมทั้งของผมด้วยนะครับก็มีอยู่30 เส้นทางมีรถอยู่ประมาณเกือบประมาณ 2,000 คันก็เราก็มีปัญหาก็คือภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรานะครับละเลยก็แล้วเราก็ต้องดิ้นรนช่วยตัวเองเราก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์บางอย่างนะครับรวมทั้งเรียกร้องทางด้านคุณภาพการบริการให้มันเกิดขึ้นกับระบบการขนส่งเพื่อประชาชนจะได้ให้ความสำคัญและหันมาใช้บริการของเราแล้วครับนี่คือที่มาอย่างสั้นๆนะครับค่ะ
ตอนนี้วันนี้ที่จะคุยก็คือในเรื่องของรถโดยสารประจำทางนี่ทราบว่าที่จริงเนี่ยตั้งแต่ปี51ที่ท่านบอกว่าไม่เคยขึ้นราคาเลยแล้วปีที่แล้วเห็นบอกว่าท่านเรียกร้องจนได้ขึ้นราคาแล้วทำไมเหมือนกับได้ยินท่านอยากจะขอให้ขึ้นราคาอีกในช่วง3ทุ่ม4ทุ่มมาเลยทำนองนั้นนะคะครับคือค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางทั้งประเทศเนี่ยจะถูกกำกับไว้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมซึ่งมีคณะกรรมการกลางเป็นผู้กำหนดราคานะครับแต่ว่าในการกำหนดค่าโดยสารเนี่ยส่วนใหญ่ภาครัฐก็จะถูกกำกับไว้ด้วยฝ่ายการเมืองอีกชั้นหนึ่งคือเวลาจะขึ้นค่าโดยสารเนี่ยภาคการเมืองก็จะกำหนดว่าอยากขึ้นเพราะถ้าขึ้นแล้วเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนนะชาวบ้านเดือดร้อนเดือดร้อนปุ๊บก็จะมาสะท้อนยังฝ่ายการเมืองซึ่งคือทางท่านรัฐมนตรีท่านก็จะอาจจะทางพรรคก็จะเสียคะแนนเพราะว่าเป็นผู้ดูแลของประชาชนใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นปัญหาระหว่างว่าอันนี้เป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมก็เลยเป็นปัญหาว่าสรุปแล้วเนี่ยค่าโดยสารมันควรอยู่ที่จุดไหนระหว่างความต้องการของประชาชนกับให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ผมก็เสนอบอกว่าเรามันต้องเดินด้วยกันถ้าภาครัฐต้องการให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ประชาชนมีรถบริการนะครับขณะเดียวกันประชาชนเสียค่าโดยสารที่ไม่แพงเกินไปมันก็ต้องพบกันจุดกลางที่ทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันได้เราก็เลยแล้วรับการปรับค่าโดยสารแต่นี้ที่ผมมาเรียกร้องเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวเรื่องค่าโดยสารรถกลางคืนเนื่องจากว่ากลางคืนเนี่ยมันมีเรามีผู้โดยสารน้อยพอรถหมวดสีที่วิ่งอยู่ในซอยเนี่ยตอนเช้าเราจะได้ผู้โดยสารออกไปทำงานไปโรงเรียนตอนเย็นก็จะกลับเข้าบ้านแล้วกลางคืนก็ยังมีผู้โดยสารส่วนหนึ่งที่จะต้องเดินทางกลับบ้านแต่ว่าคนที่จะออกมาไม่มีก็เหมือนกับว่าในหนึ่งรอบไปกลับเราวิ่งเรามีผู้โดยสารได้ขาเดียวและขาเดียวอ่ะไม่ใช่มีเยอะก็มี5คนบ้าง10คนบ้างแล้วบางทีระยะทาง10กิโลนะครับระยะทาง10กิโลเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่5คน7 5 35บาท10กิโลเราวิ่งไปกลับ20กิโลเฉลี่ยน้ำมัน8กิโลลิตรนะครับก็ประมาณ2ก็เหลือ2 2ลิตรกว่า2ลิตรกว่าเอาค่าน้ำมัน30บาทคูณเข้าไปมันไม่คุ้มหรอกครับเราก็เลยขอว่าขอปรับขอเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้ารถ2แถวไม่วิ่งบริการหมายความว่าผู้โดยสารเนี่ยก็ต้อง1มอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพอมืดเขาก็ไม่วิ่งแล้วก็อยู่ในรถแท็กซี่แล้วรถแท็กซี่ปัจจุบันเราก็ทราบว่าอุบัติเหตุสถิติทางข้อมูลทางอาชญากรรมที่ล่วงละเมิดกับผู้โดยสารนี่สูงมากกลางคืนกลางคืนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถ2แถวเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดเพราะคนขับรถก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นในชุมชนนั้นแต่ว่าภาครัฐก็ยังไม่ตอบสนองนะคือผมก็เลยยังไม่อยากจะยื่นเพราะเห็นกำลังวุ่นวายเรื่องโครงการ 2.2 ล้านแล้วก็อะไรต่ออะไรเยอะแยะก็เลยรอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถามว่าสมมุติถ้าไม่ปรับจะเกิดอะไรขึ้นภาครัฐบอกว่าเก็บราคาเดิมคือ7บาทนะครับถ้าไม่ปรับค่าโดยสารเราก็ไม่ว่าอะไรก็คือใครจะวิ่งก็วิ่งไปถ้าใครไม่อยากวิ่งก็ไม่วิ่งก็อาจจะมีรถหยุดวิ่งก็มีรถหยุดวิ่งเพราะว่าถ้าวิ่งแล้วมันขาดทุนแล้วก็ไม่ไหวก็หมายความว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าภาครัฐมองถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิงก็ควรจะปรับหรือไม่เช่นนั้นก็ซับซิไดซ์มามันมีทางออกครับก็อยู่ที่ภาครัฐจะตัดสินใจยังไงซึ่งผมก็มีข้อมูลอยู่แล้วล่ะว่ารอเวลาและโอกาสอันเหมาะที่จะไปยื่นกับท่านรัฐมนตรีให้ท่านพิจารณาว่าท่านจะเอายังไงถ้าท่านเกรงว่าจะเสียคะแนนเสียงเกรงว่าจะไม่ได้รับความนิยมถ้าไม่ขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้แต่ว่าจะบังคับเราให้วิ่งไม่ได้นะเพราะถ้าเราขาดทุนแล้วเราก็วิ่งไม่ไหวนะครับแต่ถ้ามองเห็นความสำคัญของเรื่องความปลอดภัยเป็นเกณฑ์เนี่ยเราก็ยินดีบริการแต่ให้ค่าบริการตัวนั้นมันสะท้อนต่อต้นทุนที่เราจ่ายจริงในเที่ยวนั้นๆด้วยไม่เช่นนั้นเราก็อยู่ไม่ได้เรามีเงินทั้งวันนะครับเหลือเงินอยู่300แต่แล้วพอมาวิ่งขาดทุนทั้งรอบสองรอบมันเหลือร้อยเดียวแล้วมันไม่ไหวแล้วครับค่ะถ้ายังไงก็ยังรถสองแถวก็ยังเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่เดินทางเพราะว่าถ้าเราไปนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าเราไปนั่งแท็กซี่ยังไงก็แพงกว่านั่งรถสองแถวแล้วท่อมที่ปรากฏมาเนี่ยรถสองแถวก็ไม่เคยได้ยินข่าวไม่ค่อยดีอะไรเลยนะคะไม่เหมือนนั่งแท็กซี่กลางคืนหรือว่ามอเตอร์ไซค์ครับไม่มีครับจากสถิติข้อมูลที่ผมตามเก็บอยู่จากสื่อมวลชนเลยไม่เคยปรากฏว่าคนขับสองแถวพาผู้โดยสารไปทำอนาจารหรือไปทำมิดีมิร้ายไม่มีครับยืนยันครับแล้วก็อนาคตก็ไม่มีครับเพราะพวกเราตระหนักอยู่แล้วคนที่ขับรถก็คือคนในชุมชนนั่นแหละครับที่เป็นอาจจะเป็นพี่เป็นน้องของผู้โดยสารด้วยซ้ำไม่ไปไหนแล้วเรามีการระบบการจัดเก็บประวัติการจัดทำข้อมูลเรามีระบบของเราอยู่เราเชื่อมั่นว่าความไว้วางใจความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการกับคนขับรถสองแถวเนี่ยมีได้ในระดับหนึ่งที่ดีครับค
ค่ะเราคิดว่าถ้าหาว่าขึ้นราคารถขึ้นมาอีกเนี่ยท่านได้พัฒนาอีกมากกว่านี้ไหมคะพัฒนาคุณภาพของคนขับรถพัฒนารถรับจ้างให้มันดีกว่านี้เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารขึ้นนะคะครับเกี่ยวเรื่องการพัฒนาเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็ทำในลักษณะที่ว่าเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาทำนะครับเพราะว่าถ้าจะถามผมนะครับถ้าจะถามว่าระบบปัจจุบันนี้รถโดยสารประจำทางเนี่ยทั้งเรื่องรูปแบบการให้บริการและคุณภาพการบริการมันมีมาตรฐานแล้วหรือยังเนี่ยถ้าถามผมนะผมก็ต้องตอบว่ามันยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอนะครับที่มันไม่มีมาตรฐานเพียงพอเพราะว่าภาครัฐเองคือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานกลางของการบริการรวมทั้งมาตรฐานกลางของรูปแบบการให้บริการมันก็เลยต่างคนต่างทำใครอยากทำอะไรก็ทำมาตรฐานกลางมันควรจะเป็นยังไงคะมาตรฐานกลางก็ควรจะเป็นไงมันต้องแยกเป็น2ประเภทค่ะ1มาตรฐานของรถที่ใช้ในการขนส่งค่ะ2มาตรฐานกลางของการบริการให้บริการเราต้องแยกเป็น2ส่วนอย่างรถเนี่ยเราจะเห็นตามท้องถนนที่เป็นรถ2แถวเนี่ยบางคันอายุ30ปีก็มีนะครับโอ้โหเก่าขนาดนั้นเลยเก่าขนาดนะครับรุ่นเดี๋ยวก็รถควันดำหมดสิฮะตอนนี้เวลาออกรถแต่ละครั้งก็สีดำไปฟุ้งหมดมันก็ยังมีอยู่ตามต่อท่อซอยนะครับรถเก่าวิ่งไปซ่อมไปเสียไปก็มีนะครับรถเก่าๆก็มีแล้วก็ตัวถังก็เป็นสนิมเสาก็เป็นสนิมไอ้เสาหลังคาหรือคานหรือราวจับเป็นสนิมเนี่ยมันหมายถึงว่าเชื้อโรคที่มันอยู่บนมือผู้โดยสารใช่ไหมครับเช้าจับเย็นจับจับทุกวันเนี่ยเชื้อโรคไม่รู้มันจะเข้าไปเท่าไหร่ค่ะไม่รู้กี่คนกี่คนมือใครบ้างแล้วใครเป็นทียิ่งเป็นช่วงไข้หวัดนกเนี่ยมันมาตรการในการเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพอนามัยมันก็ไม่มีนะครับนี่คือมาตรฐานรถนะครับหรือแม้กระทั่งรถสองแถวส่วนใหญ่ก็จะเปิดด้านข้างผมก็บอกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยคนขับรถเก่งก็ชอบนะชอบมาจอดข้างสองแถวพอเรามองขวามองซ้ายนี่สองแถวอยู่มันเห็นอะไรหมดเลยเพราะมันอยู่ในระดับสายตาเราก็ต้องปิดซะครับคือนี่คือมาตรฐานเรื่องรถนะครับแล้วมาตรฐานเรื่องการบริการเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่ามาตรฐานของการบริการมันจะอยู่จุดไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยน้อยนะครับที่เราจะเห็นว่าขับสองแถวพอผู้โดยสารใจกันบอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีน้อยนะครับเซเว่นนี่มีทุกเซเว่นแล้วนะแต่สองแถวยังไม่มีแต่ของผมนี่มีแล้วอ๋อมีขอบคุณด้วยนะคะมีขอบคุณหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุขึ้นรถเนี่ยค่ะเราควรจะต้องไปบริการผู้สูงอายุอย่างไรท่านจะลงรถท่านอาจจะลงขึ้นรถเมล์ถ้าไม่อยากขึ้นจากข้อมูลของผมนะครับรถโดยสารของผมเนี่ยปัจจุบันที่ผมทำข้อมูลด้านสถิติอยู่นะครับผู้โดยสาร 100% ในปัจจุบันผมเป็นผู้สูงอายุ 30% ค่ะที่ให้บริการเป็นลูกค้าที่ดีแล้ว 30% นี่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะท่านผู้สูงอายุแล้วเราจะต้องให้คนขับลงไปเวลาท่านจะลงก็ไปช่วยท่านพยุงท่านลงจะขึ้นก็พยุงท่านขึ้นการันตีได้เลยการันตีได้เลยเพราะอะไรครับถ้าเราไม่ทำมาตรฐานกลางให้มันสอดคล้องกับตรงนี้เราไปมองลูกค้าว่าคือนักเรียนคือคนทำงานมันไม่ใช่มันมีอยู่แต่แค่ส่วนหนึ่งปัจจุบันนี้ผู้โดยสารผมเนี่ยถ้าแยกเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือนักเรียนนักเรียนประมาณ 50% ของผู้ใช้บริการทั้งหมดแล้วใน 50% เนี่ยเป็นคนทำงานสักประมาณ 20% เป็นกำลังของประเทศเลยครับแล้วเป็นผู้สูงอายุสัก 30% เพราะทำไมผู้สูงอายุอาจจะมีคำถามว่าทำไมเดินทาง1ถ้าไปรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ2นะครับถ้าไปรับบำเหน็จบำนาญ3ถ้าไปตรวจสุขภาพค่ะเพราะว่ารถโดยสารประจำทางนี่หมายถึงว่าออกจากหมู่บ้านไปเลยออกจากบ้านไปเลยแล้วเรามีเสน่ห์อย่างนึงรถซึ่งรถโดยสารสองแถวทำได้รถโดยสารรถเมล์ทั่วไปทำไม่ได้คือเราจอดตรงไหนก็ได้ใช่ซึ่งจริงแล้วมันผิดถามว่าผิดใช่ครับแต่เราจะกฎหมายเป็นหลักทางเรื่องนิติรัฐทางเรื่องนิติศาสตร์หรือจะทางรัฐศาสตร์ทางด้านการบริการประชาชนมาเพราะนั้นผมเอาเรื่องของการบริการประชาชนเราจัดระบบรถโดยสารเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วผู้สูงอายุเป็นประชาชนไหมผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษไหมถ้าต้องการเป็นพิเศษปุ๊บเราจอดให้ตรงนั้นก็เป็นไปได้นะคะว่ารถโดยสารประจำทางวิ่งจากหมู่บ้านไปถึงไหนก็ได้กลับมาในหมู่บ้านเลยมีไหมคะแบบนี้ยังในปัจจุบันนี้ยังครับแต่ว่าแนวคิดผมสมัยใหม่เนี่ยเรากำลังคุยกับภาครัฐอยู่ว่าการจัดลักษณะเส้นทางเนี่ยเราบอกถึงเรื่องรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น10สาย12สายอะไรต่างๆรวมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้ามันก็ไม่เชื่อมต่อกันนะคะมันไม่เชื่อมครับคือปัจจุบันการจัดรถเส้นทางโครงข่ายคมนาคมเนี่ย
มันลักษณะของใครของมันค่ะต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำแล้วก็ไปแย่งผู้โดยสารกันนะครับเอายกใดไหนง่ายๆอย่างเช่นแถวสีลมเนี่ยข้างบนก็มีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ข้างล่างก็มีรถเมล์ประจำทางแล้วก็มี BRT วิ่งคู่ก็พากันเจ๊งไปด้วยกันนะครับค่ะแต่ว่าการจัดเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยผมก็ลองเสนอภาครัฐว่าเอ้ยเรามาทำระบบฟีดเดอร์กันนะค่ะมีรถไฟฟ้ามาตรงนี้มีสถานีตรงนี้อ่ะจัดรถจากหมู่บ้านเลยเป็นฟีดเดอร์จากหมู่บ้านมาเข้ายังสถานีจากตรงนู้นมาสถานีดึงมาเป็นเชื่อมต่อเป็นคอนเน็กต์จากรถไฟฟ้าเชื่อมรถไฟฟ้าจากรถไฟฟ้าเชื่อมหมู่บ้านและจากรถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปยังท่าเรือมันต้องจัดเป็นโครงข่ายทั้งกรุงเทพพร้อมกันเสนอไปหรือยังคะกำลังทำอยู่ครับแต่ก็เคยเสนอแม้กระทั่งเสนอกับที่ประชุมคณะทำงานเสนอแต่ที่กับสนขก็เงียบเสนอสนขด้วยคุยกันนะครับคุยกันแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอท่านมนตรีสั่งที่จริงสิ่งที่เราเสนอไปมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายทำไมเขาไม่สนใจก็ไม่ทราบครับต้องตอบว่าไม่ทราบนี่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเลยนะคะคือน่าจะเป็นปัจจัยที่5ด้วยผมเข้าใจอย่างนึงครับว่าเรื่องระบบการขนส่งในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีตำราค่ะนะครับเราไปซื้อตำราเถอะไม่ว่าตำราเรื่องการมหาจัดการก็มีแต่องค์กรค่ะนะครับเรารู้เรื่องการบริการก็มีแต่เรื่องการตลาดการประชาสัมพันธ์มาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆมันไม่มีเกี่ยวเรื่องรถโดยสารเพราะฉะนั้นนักวิชาการของกรมขนส่งนักวิชาการของสนขก็ดีถึงแม้จะเดินทางจบด็อกเตอร์จากต่างประเทศหรือไปดูงานต่างประเทศมานั่นคือบริบทของต่างประเทศค่ะแต่บริบทเมืองไทยเรามีสังคมเรามีวัฒนธรรมเรามีวิถีชีวิตที่ต่างกับต่างประเทศค่ะเพราะนั้นถ้าเราจะออกแบบโครงข่ายเส้นทางออกแบบเส้นทางเดินรถเราต้องสะท้อนกับคนที่ใช้บริการทุกระดับค่ะถ้าเรารู้ปัญหาจริงเราจะแก้ปัญหาได้เราจะออกแบบเส้นทางได้ก็ผมก็เลยเคยถามภาครัฐว่าปัจจุบันเนี่ยตามต่อซอยในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยยังมีหลายต่อหลายซอยที่มีบ้านประชาชนอยู่แต่ไม่มีรถโดยสารประจำทางเดือดร้อนนะคะทุกวันนี้คนในซอยเหล่านั้นเดือดร้อนเดินทางลำบากเขาจะต้องเสียค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างออกจากหมู่บ้านทุกวันบางคนก็ต้องเดินมาให้มาส่งแล้วก็ข้ามกลางคืนอีกผมถามว่าเป็นหน้าที่ของใครที่ต้องจัดรถของภาครัฐหน้าที่ภาครัฐแล้วถ้าภาครัฐไม่จัดใครจะไปเดินเอชนไม่เดินหรอกผมก็ไม่เดินถ้าขาดทุนแต่ถ้าอยากให้ผมเดินคุณซับซิไดซ์มาหรือจัดโครงข่ายเส้นทางจากลักษณะเฉพาะรายเส้นทางเป็นรายพื้นที่อาจจะมีทั้ง5เส้นทางแต่ใน5เส้นทางมันมี2เส้นทางที่ขาดทุนนะอีก3เส้นทางมีกำไรดูแล้วถัวเฉลี่ยอยู่ได้คุณไปเอารับไปเลยทั้งพื้นที่ปัจจุบันนี้ผมอยากจะวิ่งจากกอไปขอดูแล้วมีคนผมก็ไปวิ่งแต่ถ้าจะขอไปคอไม่มีคนผมไม่วิ่งแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการที่รัฐมาจัดการบริการสาธารณะเพราะนั้นบริบทคอนเซปต์ของคำว่าบริการสาธารณะเนี่ยซึ่งพับบิคเซอร์วิสซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยรัฐจะต้องตระหนักหันมาสำคัญให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานของการจัดรูปแบบให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกนี่คือแนวคิดผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองนะ เป็นแค่ผู้จัดการบริษัทรถเป็นแค่ประธานชมรมก็อาจจะภาครัฐหรือคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองหรือนักวิชาการที่เขามีหน้าที่โดยตรงก็จะมองความคิดไอเดียใช้ไม่ได้หรือไม่ได้เรื่องไม่ต้องการแนวความคิดเขาแต่ผมมองว่าการที่จะเป็นนักวิชาการเนี่ยคุณต้องเปิดกว้างทางความคิดค่ะและความคิดอื่นและโดยเฉพาะคนที่คลุกคลีอยู่กับปัญหาค่ะครับนี่ครับเพราะนั้นถามว่ามาตรฐานการบริการรถบ้านเราเนี่ยมันยังไม่เกิดไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศเขาดีกว่าผมไปดูงานที่เวียดนามมาโอ้โหเขาดีกว่าเรานะครับเวียดนามเขาแย่กว่าเรานะครับใช่แต่เขาดีกว่าเราเวียดนามนี่เวลาวิ่งรถ5แยกดาวใจเนี่ยรถเยอะมากแต่เขาทำยังไงไม่เกิดอุบัติเหตุเขาไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วที่สำคัญเนี่ยผมไปดูเรื่องระบบการขนส่งของเขาดีกว่าเราอีกค่ะเขาทำยังไงคะครับเขาก็จะคือเขาถึงแม้จะเป็นสังคมนิยมนะครับแต่ว่ามาตรการเนี่ยเขามีเรื่องของการซับซิไดซ์เส้นทางไหนที่มันดีให้เอกชนเดินถ้าไม่ดีให้เอกชนเดินแต่ซับซิไดซ์เนี่ยแค่แนวคิดเนี่ยเมืองไทยเราทำไม่ได้นะเมืองไทยพอจะทำก็มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เวียดนามเขาทำได้รถแท็กซี่นะครับเราไม่ต้องใช้เงินชำระค่าโดยสารเราใช้บัตรเครดิตรูดในรถมันปื๊ดออกมาให้เราเซ็นได้เลยเมืองไทยป่านนี้ยังทำไม่ได้เลยทั้งที่เราจะเลยกว่าเขาหลายเรื่องต่างประเทศที่เขาด้อยในเรื่องของความเจริญแต่เขาดีกว่าเราแต่เราไม่เอาเขามาใช้เราจะไปเอาประเทศทางสแกนดิเนเวียมาใช้จะต้องมีอีทิเกตจะต้องมีอะไรต่ออะไรที่มันเลิศหรูแต่ว่าความรวดหรูมันจะท้อนกับวิถีชีวิตคนไทยในกรุงเทพหรือเปล่าค่ะนะครับก็อยากจะฝากภาครัฐด้วยเหมือนกันถ้าได้ฟังอยู่ท่านได้ชมอยู่ครับ
ค่ะในฐานะที่เป็นประธานชมรมมาเท่าที่ตั้งมากี่ปีแล้วคะเนี่ยชมรมเรารวมกันมาได้5ปีแล้วครับ5ปีแล้วสิ่งที่ทำมาก็คือนอกจากเรื่องเรียกร้องค่าโดยสารอะไรนี่ทำอะไรอย่างอื่นด้วยไหมคะเรื่องของ CSR คือในส่วนของการเรียกร้องเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นประธานชมรมแล้วครับแล้วก็ปัจจุบันก็ต้องทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้กรมขนส่งเขาด้วยค่ะสนขสนขไม่ได้เป็นครับเป็นให้กรมขนส่งเขาเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการรวมทั้งเป็นบริษัทต้นแบบของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการมาศึกษาดูงานว่าทำยังไงจะบริหารจัดการจากระบบครอบครัวไปเป็นแบบธุรกิจนะครับและทำยังไงจะพัฒนาคุณภาพการบริการให้มันดีขึ้นนะครับในเรื่องของ CSR เนี่ยผมทำไว้2ประเด็นนะครับคือเรื่องภายในกับภายนอกคือถ้าผมมีบริษัทที่เป็นทางการนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรแล้วแต่เนี่ยเวลาผมรับพนักงานเนี่ยผมมีความสบายใจอย่างนึงผมกำหนดคุณสมบัติของพนักงานได้จะเอาจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปวช.ปวส.หรือต้องมีความรู้อะไรใช่ไหมครับมีคุณสมบัติเฉพาะความรู้เฉพาะตำแหน่งผมก็ทำได้พอเราได้คนมาแล้วเนี่ยเราจะทำแผนเรื่องการอบรมทำโครงการหรือหลักสูตรอบรมเนี่ยมันทำง่ายเพราะพื้นเพมันเท่ากันแต่คนขับรถนี่นะครับมันมีตั้งแต่ไม่รู้หนังสือเลยนะบางคนเขียนหนังสือไม่ได้แต่มีใบขับขี่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ปิดกั้นไว้บางคนนี่จบแค่ป.4 บางคนป.6 บางคนม.3 บางคนปริญญาตรีพื้นฐานความรู้ไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูการอบรมตั้งแต่เด็กมาไม่เหมือนกันบางคนขอประทานอภัยนะครับประเภทร้อยพ่อพันแม่เป็นนักเลงมาเป็นที่โกมาเป็นอะไรอะไรมาเนี่ยไม่เขาไม่สนใจคนอื่นจะสนใจในเรื่องตัวเองผมต้องมาทำละลายพฤติกรรมมาเอาเรื่องของจิตสำนึกเราจะไม่พูดกันถึงว่าคุณมีหน้าที่เป็นคนขับรถแต่เราทำคนเหล่านี้แหละให้เป็นคนขับรถมืออาชีพเอาเรื่องจิตสำนึกเอาเรื่องของความรักเรื่องของความเมตตามาบวกเข้ามาในหน้าที่เอามาอบรมก่อนมาอบรมก่อนทำให้เขาดีก่อนเพื่อวันหน้าเข้าไปพอเขาดีปุ๊บเขาจะเป็นคนที่ดีของสังคมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็กระบวนการรับผิดชอบเอากับสังคมมาเติมเข้าไปนะครับอย่างเช่นโครงการรวมพลเข้าวัดที่ทำอยู่ธรรมะอะไรธรรมะในใจนั่นแหละแล้วก็มีรวมพลเข้าวัดไปทำบุญแล้วก็เขียนธรรมะบนรถนะครับซึ่งผมก็เขียนเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอุบัติเหตุหรือแม้แต่การทำโทษกรณีคนขับทำผิดผมก็มีการทำโทษทำโทษแบบไหนคะทำโทษมันก็จะมีเรื่องว่ากล่าวตักเตือนปรับเป็นเงินพักรถอะไรต่างๆหรือว่าไม่ขับรถเลยแต่วิธีที่ผมใช้แล้วก็ได้ผลก็คือให้มาช่วยเหลือสังคม อย่างเช่นวันนี้ทำผิดนะโอเคนะตามกฎข้อบังคับก็ปรับ200ปรับ500แต่เราไม่ปรับนะให้รอไว้ก่อนแต่ไปบำเพ็ญประโยชน์1ปีก็บำเพ็ญประโยชน์เวลาโรงเรียนขอรถสนับสนุนรถเพื่อพาเด็กไปทำกิจกรรมโรงเรียนก็ไม่มีตังค์อ่ะนะแต่กระทรวงมีเงินมีงบประมาณไปดูงานต่างประเทศเยอะแต่โรงเรียนไม่มีเงินที่จะว่าจ้างรถก็แล้วก็ช่วยเหลือฟรีไปก็เอาคนขับเหล่านี้แหละไปมันเป็นประโยชน์รับนักเรียนไปมันเป็นประโยชน์นะครับหรือบางครั้งเรามีกิจกรรมกับวัดทำความสะอาดวัดก็เอาคนเหล่านี้ไปทำก็คือเราไม่สามารถจะทำได้เยอะอย่างเช่นไปปลูกป่าหรือไปอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีกำไรเยอะแยะแต่เราเอาสิ่งที่เรามีอยู่เอาทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยประโยชน์กับสังคมเราส่วนมากที่ทำนี่ก็คือทำอยู่ในเฉพาะของบริษัทของตัวเองใช่ไหมคะตอนนี้ที่ผ่านมาคือเราทำกับบริษัทของบัสซอยทานสปอร์ตของบัสซอยค่ะแต่ว่าพอของชมรมนี่ยังไม่ได้ทำของชมรมนี่ก็เริ่มเผยแพร่แล้วเริ่มไปทำแล้วก็รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาศึกษาดูงานตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีมาแล้ว6บริษัทนะครับ6จังหวัดนะครับก็มาดูแล้วก็แต่ละจังหวัดเขาจะมีผู้ประกอบการที่อาสาสมัครมาเป็นต้นให้ผมไปเทรนนิ่งให้เขาเพื่อเขาจะได้เป็นต้นแบบของจังหวัด มีที่ไหนมาคะจังหวัดไหนคะก็มีจังหวัดสุรินทร์มานะครับฉะเชิงเทรามาดูที่บัสซอยทรานสปอร์ตนี่เหรอคะสุรินทร์ฉะเชิงเทรานนทบุรีนะครับแล้วก็สมุทรสาครสระแก้วจันทบุรีโอ้ยน่าชื่นใจนะคะครับเป็นบริษัทที่มีทางต่างจังหวัดนี่ก็มาขอดูงานมาขอดูงานขอดูงานในการจัดกิจการของจัดกิจการของบริษัทเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารการเดินรถการรับผิดชอบการทำให้เกิดคุณภาพบริการทำยังไงเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและให้สังคมเป็นส่วนหนึ่งของเราทำยังไงให้ผู้โดยสารคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในการเดินทางของเขาเพื่อให้ผู้การมีความเข้มแข็งโดยผมมีแนวคิดว่าถ้าผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งนั่นเนี่ยระบบ
ทั้งระบบมันจะมีความเข้มแข็งพอทั้งระบบมีความเข้มแข็งเนี่ยคนก็ไม่อยากใช้บริการของเราพอมาใช้มากๆรถส่วนตัวก็จอดทำไมรถในเมื่อรถโดยสารดีอยู่แล้วเข้าถึงง่ายเข้าถึงสะดวกด้วยแล้วบริการก็ดีเขาก็มาใช้รถโดยสารพอใช้รถโดยสารปุ๊บรถในถนนก็น้อยลงรายจ่ายของคนก็น้อยลงนั่นแหละค่ะวันนี้คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะคุยก็คือว่าหาวิธีการว่าเราจะทำยังไงให้รถโดยสารประจำทางเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือน่านั่งนะคะซึ่งตรงกับที่ตะกี้นี้ทางคุณชัดชัยได้พูดถึงพอดีเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วง2ค่ะคุยต่อค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ยืนเลยคุณเลิกมันไปแล้วนี่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะยอมหรือว่าจะสู้จะจมปลักหรือว่าจะหลุดพ้นจอยกับบ้านลูกหนังIPM TV มีความประสงค์รับหนุ่มสาวไฟแรงพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานในตำแหน่งช่างภาพโทรทัศน์เพียงแค่คุณมีความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และการใช้กล้องโทรทัศน์เป็นอย่างดีเพียงเท่านี้คุณก็มีงานทำสนใจมาสมัครได้ที่บริษัท IPM TV จำกัดอาคารอมรพันธ์205 Tower 1ชั้น16ซอยนาทอง7เขตดินแดงแขวงดินแดงกรุงเทพร่วมสร้างสรรค์ผลงานไปกับเรา IPM TVเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999เท่าที่รถต่างจังหวัดนี่มาดูงานที่บริษัทบัสซอยทรานสปอร์ตนะคะก็คือนอกจากที่เขามาดูงานนี้แล้วเรายังมีการบรรยายสรุปให้เขาฟังในหลักการที่การบริหารงานยังไงหรือว่าจัดอบรมพนักงานยังไงอันนี้ได้บอกเขาด้วยใช่ไหมคะครับก็มีหมดเพราะว่าจัดเป็นคอร์สบรรยายประมาณ2ชั่วโมงโอ้2ชั่วโมงเลยเหรอฮะ2ชั่วโมงก็โดยผมทำไมมันเยอะขนาดนั้นคะเพราะว่าเราจะต้องปูพื้นฐานให้เขาเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทั้งประเทศตอนนี้นะครับประมาณ190ของทั้งประเทศเลยเนี่ยบริหารจัดการแบบครอบครัวแบบทำตามคนอื่นทำมันไม่มีหลักวิชาการแล้วก็ทำกันถูกผิดไม่รู้ค่ะขอให้มีรถวิ่งมีรถเดินผมก็เลยต้องมาปูพื้นฐานแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆมีคอร์สบรรยายแล้วก็มีเอกสารแจกนะครับแล้วก็พาไปดูของจริงว่าถ้าคุณตามที่บ้านซอยทำมาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงอะไรทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องสอนแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมคะค่าใช้จ่ายก็ส่วนใหญ่บริษัทจะรับรองให้โอ้มันก็ไม่ไหวสิคะใครมาดูงานตั้งเยอะบริษัทก็รับรองตลอดเลยนะเราตั้งใจไว้แล้วครับโอ้ดีจังตั้งใจไว้ว่าเราจะเป็นบริษัทต้นแบบของผู้ประกอบการรถโดยสารทั้งประเทศที่เป็นรถโดยสารท้องแถวนะครับเพื่อให้ผู้การทั้งประเทศเนี่ยมาดูงานแล้วจะได้ไปทำเพื่อให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีรถที่ดีมีบริษัทที่จัดการในรถได้ดีแต่ก็ยังมีขีดจำกัดตรงที่ว่าทางสำนักงานขนส่งทุกจังหวัดเนี่ยทางกระทรวงทางกรมขนส่งเนี่ยให้งบประมาณจังหวัดละ10,000บาทในการพาผู้การทั้งจังหวัดมายังที่บ้านซอยมาดูงาน10,000มันไม่พอหรอกครับค่ารถอย่างไกลอย่างเช่นอย่างอัปจวบเนี่ยสงขลาเนี่ยถ้าอยากจะเดินทางมาดูงานเนี่ยค่ารถหมดแล้วไม่ต้องมาก็แปลว่าเขายังมีขนส่งที่สนับสนุนเขาบ้างก็ส่วนใหญ่ที่มากันก็ผมบอกมาให้ถึงแล้วกันส่วนค่าใช้จ่ายค่าอาหารอะไรผมจัดการเลี้ยงรับรองเองต้องชื่นชมมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขับรถเรื่องของการดูแลเรื่องของรถนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคนที่นั่งอยู่ในรถนะคะเท่าที่ดิฉันดูข่าวทั่วๆไปมักไม่จะค่อยเห็นรถโดยสารประจำทางที่มีเหตุอะไรในขณะที่เราดูนะคะไม่ว่ารถตู้ไปคว่ำบ้างนะคะรถแท็กซี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ยังชื่นชมอยู่นะคะว่ารถสองแถวเนี่ยทำยังไงดีฮะถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีอันตรายเลยก็มาจากทางประธานชมรมผู้โดยสารที่การมีการเรียกประชุมอบรมกันเรื่องพวกนี้หรือเปล่าฮะคืออย่างนี้ครับคือถ้าเป็นรถโดยสารเนี่ยทางกรมขนส่งก็จะกำหนดว่าให้มีการฝึกอบรม
ผู้ประจำรถหรือคนขับรถนะครับปีละ1ครั้งถึงเป็นมติกรรมการออกมาแต่ว่าก็อยู่ที่ผู้ประกอบการจะมีความใส่ใจมีจิตสำนึกมากน้อยแค่ไหนในการที่จะจัดอบรมพนักงานตนเองส่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมันเป็นอีกการขนส่งแบบรับจ้างซึ่งไม่ใช่รถประจำทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่มีใครอบรมไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปอบรมหรือไปรับผิดชอบก็จะมีแต่รถโดยสารแต่ของผมเนี่ยที่ผมทำอยู่ทำมาแล้ว2ปีเนี่ยคือผมติด GPS ในรถ2แถวทุกคัน GPS ของที่บริษัทของบัสไซทรานสปอร์ตใช่ครับเราติดเลยนะครับแล้วก็เราจะมีดูว่ารถคันนี้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่อยู่ที่ไหนอย่างไรคุมเอามาเราไม่ได้มาดูแลเฉพาะเรื่องการวิ่งเร็วหรืออยู่ที่ไหนแต่เรามาใช้ การบริหารจัดการด้วยเพราะว่ามันความปลอดภัยผู้โดยสารด้วยก็มันก็มีประโยชน์ครับนับแต่วันแรกที่ติดเนี่ยพฤติกรรมคนขับรถเปลี่ยนทันทีจากขับรถเร็วเป็นขับรถอยู่ในกรอบแล้วกำหนดไว้60ก็คือไม่เกินนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ได้มาคือเราสามารถตอบคำถามผู้โดยสารได้ทันทีว่ามีรถวิ่งไหมก็เคยมีครับ3ทุ่มฝ่าและผู้โดยสารเป็นผู้หญิงนะครับโทรมาหาผมว่ารอรถอยู่ที่บางขุนนนท์จะกลับบ้านรอรถมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีรถโอ้แล้วเขาได้เบอร์มันยังไงคะโทรหาเราโดยตรงผมมีเบอร์ของผมติดที่รถทุกคันโอ้โหดีมากเลยค่ะรับเรื่องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยกเว้นเวลาประชุมที่เราปิดเครื่องนะครับเสร็จแล้วผู้โดยสารโทรมาผมก็ตรวจสอบแล้วก็ติดต่อไปยังผู้โดยสารว่าจะมีรถทะเบียนอะไรมาถึงท่านภายในเวลากี่นาทีก็เป็นไปตามนั้นเขาก็โอเคแฮปปี้ครับโอ้แบบนี้เราก็อยากจะขึ้นนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้รถโดยสารประจำทางถ้ามีแบบนี้เราก็อยากจะขึ้นมีโลโก้อะไรติดไหมคะว่าเป็นอยู่ในเครือข่ายของชมรมรถประจำทางอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีครับจะมีแต่ตาบริษัทเฉยๆอ๋อมีตราแต่ส่วนใหญ่ประชาชนที่ใช้บริการทางด้านตลิ่งชันนะครับของผมอยู่ตลิ่งชันเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาจะเห็นรถแดงฉัตรชัยหรือรถแดงบัสซอยเขาจะรู้โอ้ค่ะโอ้ก็ดีแล้วปกติเราก็ไม่เคยทราบเรื่องรถนะคะไม่ทราบว่าเป็นไปได้ไหมว่าทางรถของชัดชัยเนี่ยปกติเวลาวิ่งเส้นทางไหนมันเป็นสัมปทานวิ่งใช่ไหมคะมีใบอนุญาตครับมีต้องมีใบอนุญาตว่าวิ่งเส้นนี้ได้วิ่งไปทับเส้นทางอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเมื่อไหร่เราจะวิ่งแบบชนิดที่จากบ้านไปเลยเนี่ยไปถึงไหนจุดสุดหมายไปทางเลยแบบนั้นมันต้องเป็นรถเหมาใช่ไหมคะถ้าลักษณะนั้นก็เป็นรถเหมาเป็นแท็กซี่หรือ3ล้อคือเรียกจากตรงนี้จะไปดูไหนก็ว่าก็รถโดยสารประจำทางมันถูกไงฮะถ้าอยู่ในหมู่บ้านนี่เกิดว่าหมู่บ้านนี้ต้องการไปทำงานอยู่ที่โรงงานนี้เอารับจากหมู่บ้านไปส่งโรงงานเลยแบบนี้ได้ไหมคะคือถ้าเป็นลักษณะเนี้ยมันต้องมาวางระบบโครงสร้างเส้นทางกันใหม่นะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยเมืองมันยังไม่เจริญตามต่อซอยก็ยังมีคนอยู่น้อยใช่ไหมครับโรงงานอุตสาหกรรมอะไรบ้านเช่าอะไรก็ยังไม่มีโรงงานก็ยังไม่มีพอมาเกิดตรงนี้ความจริงแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรจะต้องวางผังเรื่องเส้นทางก่อนแต่กลายเป็นว่าปล่อยให้ความเจริญมันเดินไปตามวิถีของมันเสร็จแล้วพอวันดีคืนดีนายกนายขอบอกฉันอยากจะมีรถแบบนี้ก็มากำหนดโดยที่ภาครัฐไม่ได้ดูว่ามันควรจะกำหนดเส้นทางยังไงมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างช่องโหว่อยู่แบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะทำได้ไหมได้ครับแต่เราต้องปฏิรูปเส้นทางใหม่ทั้งกรุงเทพเพื่อให้มันโครงข่ายเป็นโครงข่ายเส้นทางแล้วประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้แต่แล้วถามว่าอย่างสมมุติที่ผ่านกันขึ้นมาบ้านอยู่ตลิ่งชันไปทำงานอยู่ที่บางนาจัดรถเมย์ให้หน่อยจากตลิ่งชันไปบางนาสมัยก่อนจะทำกันรวมทั้งปัจจุบันนี้ทำแบบนี้อยู่เราก็เลยจะเห็นว่ารถเมย์คันหนึ่งเนี่ยสายหนึ่งเนี่ยวิ่งจากอีกฝากเมืองนึงไปยังอีกเมืองนึงพอรถติดแล้วก็ขาดพอรถคือรถมาไม่ทันรถหมุนเวียนไม่ทันพอไม่ทันคนก็รอนานนี่นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นหลักของการจัดเส้นทางที่ดีไม่ใช่จัดตามใจผู้โดยสารมันต้องจัดให้อยู่ในระบบมีการเชื่อมต่อมีคอนเน็กส่วนผู้โดยสารเนี่ยการที่ท่านมีที่ทำงานไกลท่านก็ต้องหาวิธีมี2ประเด็นที่ท่านต้องเลือก1ต่อไร้ต่อหรือย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ที่ทำงานหรือหางานใหม่ใกล้บ้านโอ้โหขนาดนั้นเลยเราต้องมีความพอดีของการจัดระบบเส้นทางใช่ไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยผมถามว่าประชาชน100คนเนี่ยมีความต้องการ100อย่างเราจัดให้ไม่ได้หมดหรอกครับมันต้องอยู่ในกรอบของความพอดีโดยเราต้องมองเรื่องระบบเพราะไม่เช่นนั้นเส้นทางมันจะซ้ำไปซ้ำมาถนนลาดพร้าวนะครับ1ถนนเนี่ยมีเส้นทางรถเมล์40กว่าสายเราคิดดูนะครับและ40กว่าสายมันจะไปแย่งคนกันหรือครับก็ขาดทุนกันเป็นทิวแถวนี่แหละครับเพราะว่าเราจัดเส้นทางตามใจประชาชนแล้วถ้าเราตามใจมากๆนะ
อีกหน่อยก็จะต้องมีรถเมย์วิ่งจากกรุงเทพไปถึงหนองคายแล้วมั้งนอกจากบขสแล้วจะมีขสมกวิ่งไปอีกถ้าเราคิดมีแนวคิดแบบนี้นะครับแบบเดิมๆที่ผ่านมาครับถ้าสมมติว่าให้แนะนำการจัดรถแนวใหม่ให้รัฐบาลว่าช่วยหน่อยเถอะในภาวะแบบนี้ผมต้องการที่จะให้ผู้โดยสารเข้าได้รับความสะดวกสบายเนี่ยน่าจะมีแนวคิดในการจัดรถยังไงคะในความคิดผมนะครับผมก็มองในเรื่องของลักษณะรายพื้นที่อย่างเช่นว่าในพื้นที่ตลิ่งชันเนี่ยตลิ่งชันเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะมีจุดเชื่อมต่อตรงไหนแอเรียทั้งกรุงเทพมีจุดเชื่อมต่อตรงไหนชั้นนอกชั้นกลางชั้นในกำหนดจุดเชื่อมต่อมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่แยกสามแยกที่มีห้างสรรพสินค้าตรงนั้นจะเป็นจุดเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติแล้วก็จัดเป็นโครงข่ายเสร็จแล้วก็วางเส้นทางมาจากชานเมืองมาแค่ตรงนี้จะมาแค่เขตติดต่อระหว่างชั้นในกับชั้นกลางแล้วก็จากโซนระหว่างชั้นขอไปจากชั้นนอกกับชั้นกลางและชั้นกลางกับชั้นในทำเป็นแบบโครงข่ายเหมือนใหญ่เป็นมุมแล้วก็รถต่างๆวิ่งมายังจุดเชื่อมต่อแล้วก็มีรับส่งต่อใช่ไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะของโครงข่ายเส้นทางเสร็จแล้วในแต่ละพื้นที่ก็กำหนดเส้นทางให้เป็นรายพื้นที่เส้นทางสายนี้คนดีก็คุณเอาเส้นทางคนไม่ดีวิ่งด้วยไม่เข้าใจคนดีคนไม่ดียังไงหมายความว่ามีผู้โดยสารใช้บริการมากน้อยถ้ามีผู้โดยสารใช้บริการมากใช่ไหมครับคุณก็รับไปแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณได้เลยนะถ้าคุณจะรับเป็นเส้นทางเดียวคุณต้องประมูลคุณจะเสนอการเสนอไม่ใช่คุณจะมาเอาเฉพาะไอ้เส้นทางดีใช่คุณต้องเอาไม่ดีไปด้วยถ้าเป็นรายพื้นที่ภาพรวมออกมาแล้วคุณมีกำไรคุณก็ไปว่าไปแต่ถ้าขาดทุนรายทรัพย์ที่ได้ให้หรือเส้นทางที่มันดีมากๆอย่างเช่นของรถหมวดหนึ่งเนี่ยก็จัดประมูลคุณจะให้ค่าตอบแทนว่าวันละ200วันละ300ก็ว่าไปแต่ถ้าเส้นทางไหนขาดทุนดูแล้วไม่มีใครเดินแน่ให้เขาสอนไม่ขอไปเดินหรือให้เอกชนเดินโดยรัฐทรัพย์ที่ได้ส่วนนี้ก็ขาดจัดสิทธิพิเศษให้บ้างใช่ไหมครับมันต้องเป็นลักษณะนี้แล้วทุกต่อซอยจะมีรถโดยสารบริการแล้วรถโดยสารมันจะมีวิ่งหมุนเวียนอย่างทันไม่ต้องซื้อรถเพิ่มอย่าง 3,000 คันที่กระทรวงคมนาคมจะซื้อขสมกไม่ต้องซื้อเพิ่มเพราะปัจจุบันอะไรขสมกเรารถข้ามเมืองอ่ะบางทีเดินจากตลิ่งชันไปแถวสีลมรถติดกว่าจะกลับมามันเป็นไปไม่ได้ทำไมไม่เดินแค่สนามหลวงแล้วจากสนามหลวงไปตลิ่งไปยังสีลมรถไม่ได้หมุนเวียนทันเดี๋ยวนี้เราเดินข้ามเมืองซะจากตลิ่งชันไปรามอินทราก็เขาอ้างว่ารถไม่พอเขาก็จะออกมาใหม่ก็เพราะไม่พอเพราะคุณจัดเส้นทางซะยาวเองคุณขยายไปรถวิ่งในกรุงเทพแต่คุณวิ่งไปถึงสาย5เนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่รถพื้นที่เขาวิ่งมาแถวตลิ่งชันแล้วมาส่งต่อแถวนั้นล่ะนะครับมันต้องปรับความคิดกันใหม่แล้วครับแล้วเท่าที่คุณชัดชัยดูเนี่ยที่ว่าอย่างนโยบายประชานิยมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกอะไรเงี้ยนะคะคุณชัดชัยมองยังไงคะว่าต่อไปอนาคตเรื่องถนนเรื่องรถมันจะเป็นยังไงบ้างผมมองว่าวันข้างหน้าเนี่ยรถมันก็จะมากขึ้นค่ะเพราะว่านโยบายภาครัฐสนับสนุนจะสนับสนุนเอกชนซะส่วนใหญ่ค่ะไม่ได้สนับสนุนผู้ประกอบการค่ะนะครับโครงการรถคันแรกถามว่าดีไหมผมว่าดีนะค่ะไอเดียความคิดดีแต่วิธีการผมไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าอะไรรถคันแรกเนี่ยคนได้ประโยชน์ก็คือคนที่มีกำลังในการซื้อรถค่ะพ่อซื้อให้ลูกขับรถในซื้อรถให้ลูกในนามของลูกก็ขับไปตามไปเรียนหนังสือมหาลัยไปอะไรก็แล้วแต่ก็มีอยู่1คนหรือ2คนค่ะผมคิดว่าโครงการรถคันแรกทำไมไม่ยกเลิกซะค่ะหรือไม่ทำหรือเป็นโครงการเปลี่ยนใหม่เป็นรถโดยสารค่ะเปลี่ยนรถใหม่แทนรถเก่าถ้าผู้ประกอบการที่มีรถอย่างที่ผมบอก30ปีรถเก่ามากเลยบางทีรถโดยสารประจำทางเก่ามากแบบผุมากแล้วมาขับเนี่ยใช่ครับน่าจะเอามากลับกันนะคะหมายถึงว่าเอาตัวนี้แหละมาเปลี่ยนไม่ใช่รถคันแรกหมายถึงว่าเอามารัฐบาลซับซิไดเลยนะคะว่าอันนี้ไปเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่จะให้ซื้อรถใหม่คุณจะเปลี่ยนรถใหม่ไหมเปลี่ยนรถใหม่มีโครงการเอาเปลี่ยนรถใหม่แทนรถเก่าเอารถเก่าไปเทินรถใหม่เอารถบาลจัดการไปมันก็ได้ประโยชน์หนึ่งประชาชนมีรถใหม่ใช้บริการมีความปลอดภัยใช่ไหมประชาชนมีความเชื่อมั่นแล้วอยากใช้บริการแล้วไปให้แต่รถคันแรกแล้วปัจจุบันไอ้รถโดยสารก็ยังเก่าซ่อมซ่อแล้วเราจะเห็นไอ้รถสีชมพูที่วิ่งตามถนนรถเมล์เขาสมกอก็เอารถเก่าๆไปทาสีไปติดประตูปิดเปิดอัตโนมัติใส่พัดลมค่าโดยสารขึ้นแล้วมันก็เครื่องเดิมเครื่องสีเดิมตัวถังเดิมย้อมแมวอ่ะนี่คือสิ่งที่ภาครัฐทำมันก็ไม่ดึงดูดให้คนอยากจะขึ้นรถมันก็รู้อยู่ไอ้คันเดิมไอ้ทะเบียนก็ทะเบียนเดิมนั่นแหละ
มันก็รูปแบบเดิมๆวิ่งไปวันดีคืนดีประตูก็เสียใช้ไม่ได้ก็รถคันเดิมอีกพื้นก็จะเป็นอย่างเดิมแหละคำว่าใหม่ก็คือต้องใหม่ทั้งคันใช่ไหมครับก็นี่แหละครับคือไอ้บางอย่างที่อย่างโครงการรถคันแรกผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ที่เห็นด้วยก็มีเรื่องของหรืออย่างรถเมล์ฟรีรถเมล์ฟรีผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับทำไมล่ะคะมันก็ดีไม่ใช่จริงอยู่รถเมล์ฟรีเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยต้องสูญเสียรายได้ไปเพราะไปขึ้นรถเมล์ฟรีแต่ผมถามคำหนึ่งครับว่ารถเมล์ฟรีเนี่ยมันครอบคลุมทั้งกรุงเทพไหมมันก็ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะในบางเส้นทางเพราะฉะนั้นการจัดสวัสดิการของรัฐตามหลักวิชาการตามหลักสากลเนี่ยมันต้องมีความเสมอภาคและเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับประโยชน์ค่ะรัฐอาจจะบอกว่าอ้าวก็ใครอยากใช้ประโยชน์ก็ไปขึ้นตรงนั้นเซก็พูดอย่างข้างครูก็ไปกันได้นะครับประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของกฎหมายและรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งรัฐต้องไม่ประกอบกิจการใดๆที่เป็นการแข่งขันกับภาคเอกชนในเมื่อในกรุงเทพมหานครมีภาคเอกชนเดินรถโดยสารในนามของรัฐบาลอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นรถร่วมขนส่งมวลชนหรือเป็นรถเอกชนเนี่ยถ้าคุณจะจัดรถฟรีคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายมาเลย1นักเรียนค่ะ2ผู้สูงอายุคุณจะใช้วิธีการแจกคูปองหรืออะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วมีบัตรใบเนี้ย1ใบเนี่ยหรือมีคูปอง1ใบคุณจะขึ้นรถอะไรก็ไปขึ้นเลยจะเป็นรถเอกชนรถร่วมรถ2แถวรถอะไรไปขึ้นแต่แล้วกำหนดวิธีการเบิกคูปองจะไปเบิกยังไงเบิกได้วันไหนยังไงเพราะฉะนั้นถ้าผมได้รับคูปองเป็นนักเรียนผมได้รับคูปองมา1เดือน22ใบเพราะไปเรียน22วันผมก็เอาไปจ่ายเป็นค่ารถค่ะนักเรียนก็ได้ประโยชน์ทั้งกรุงเทพนักเรียนมีคนได้ประโยชน์หมดก็ตรวจสอบได้ด้วยว่าคนขึ้นเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็รถโดยสารทุกเจ้าทุกรายก็มีสิทธิ์ได้รับคูปองทั้งนักเรียนมาขึ้นมันเสมอภาคมั้ยครับเป็นธรรมมั้ยครับแต่ที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันเฉพาะจุดหนึ่งผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปท่านรัฐมนตรีนะท่านบอกกู๊ดไอเดียแต่ยังเงียบอยู่ครับท่านรัฐมนตรีคงไม่มีเวลามั้งคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีแต่ละท่านพอมาเป็นแล้วก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้เป็นอีกนานเท่าไหร่ส่วนมากพอไปอันเก่ามีงานอันเก่าก็ไม่ทำต่ออันเก่าก็จะคิดแนวใหม่อยู่เรื่อยเลยนะคะเท่าที่ดูแล้วบ้านเราก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าจะแนะนำรัฐบาลตอนนี้นะคะคุณชัดชัยคะในฐานะที่เป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถตัวเองก็มีรถแล้วก็ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของรถโดยสารตอนนี้ยังถือว่ารถโดยสารประจำทางสองแถวเนี่ยต้องบอกว่าสองแถวนี่แหละก็ยังดีอยู่ที่ทุกอย่างก็ยังมีลิมิตแต่ว่าตอนนี้อยากสงสัยว่าเขาใช้เป็นน้ำมันดีเซลหรือว่าเป็นน้ำมันอะไรแก๊ส NGV แก๊ส NGV ทั้งหมดเลยเหรอคะครับคืออย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับรถโดยสารเนี่ยทั้งประเทศเลยเนี่ยจะมีอยู่เชื้อใช้เชื้อเพลิงอยู่2อย่างปัจจุบันนี้นะครับส่วนหนึ่งใช้แก๊ส NGV ส่วนหนึ่งใช้น้ำมันดีเซลค่ะนะครับแต่ถ้าคิดเป็นจำนวนสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยใช้ NGV ประมาณสักไม่เกิน 30% นอกนั้นมันเป็นน้ำมันดีเซลหมด อย่างของผมเองเนี่ยซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับและในเขตเส้นทางผมก็มีปั๊มแก๊ส NGV ถึง3ปั๊มแต่รถที่มีทั้งหมด100กว่าคันเนี่ยผมใช้ NGV แค่7คันเองผมไม่ใช้ NGV เป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรคะเพราะว่าประการที่1เนี่ยเราต้องเรื่องน้ำหนักเราต้องเอาถัง NGV ใบหนึ่งหนักประมาณเกือบ100กิโลไว้บนรถอยู่3ถังเท่ากับเราแบกน้ำหนัก300กิโลไปกับทุกเที่ยวทุกรอบทุกเวลาที่เราวิ่งรถประการที่2นะครับเวลาเราเติมเนี่ยเติมน้ำมันเราได้เป็นลิตรน้ำมันเนี่ยมันมองเห็นมันเป็นน้ำมันเห็นปริมาณได้แต่ว่า NGV เรามองไม่เห็นแล้วมันต้องใช้ลมในการขับเคลื่อนจากถังของปั๊มมาสู่ถังของเราเพราะฉะนั้นในเนื้อแก๊สมันจะมีลมผสมอยู่ด้วยเราไม่รู้ว่ามันมีลมเท่าไหร่แก๊สเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี่ยในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบว่าลมเท่าไหร่นะแก๊สเท่าไหร่นะนะครับประการต่อมารถสองแถวเนี่ยหรือแม้แต่รถเก๋งเนี่ยคุณมาใช้ NGV เนี่ยเหล็กที่เขาผลิตเครื่องยนต์มาเขาทำสำหรับน้ำมันดีเซลไม่ได้ทำมาสำหรับ NGV ค่าความร้อนมันต่างกันการสึกหรอมันต่างกันเพราะฉะนั้นไดชาร์จไดสตาร์ทเบรกมันจะหมดเร็วมากกว่าปกติ
ที่ผมพูดได้เพราะผมใช้มาแล้วไงนั่นสิครับแหมวันนี้เป็นความโชคดีของเราที่เราได้ฟังไปด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะไม่ทราบเลยนะคะเท่าที่ฟังนี้ NGV เป็นยังไงเพราะว่าต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีรถเยอะๆแล้วเขาวัดอยู่ทุกวันเขารู้อยู่ว่าการเข้าออกหมุนเวียนเป็นยังไงวันนี้ทำให้เราทราบนะคะเราก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไปขับรถไปเติมรถของน้ำมัน NGV ทำไมมันหมดเร็วจังมันอยู่ได้ไม่นานเลยไม่นานแล้วครับค่ะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้ภาครัฐเนี่ยไม่ให้ปตท.ขึ้นราคาค่ะยังกำหนดไว้แค่10 บาท 50ค่ะนะครับโดยที่พวกผมเนี่ยไปค้านกันที่หน้าปตท.นะครับปตท.ก็เลยอ้างว่าไม่ขยายปั๊มไม่สร้างปั๊มเพิ่มเพราะฉะนั้นบางจังหวัดก็ไม่มีปั๊ม NGV มีก็เข้าคิวรอกันเป็นกิโลใช่เพราะอะไรเพราะปตท.บอกถ้าไม่ขึ้นราคาก็ไม่ขยายปั๊มมันก็เลยมีปัญหากันอยู่ตกลงแล้วจะเอายังไงเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการรถโดยสารส่วนใหญ่จะที่ใช้ NGV เลิกแล้วก็มีนะครับเลิกมาเอามาใช้น้ำมันดีเซลตามเดิมในมุมมองผมว่า NGV เนี่ยรัฐจะต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่รัฐจะต้องมาทบทวนว่าจะให้ภาคไหนใช้มันมีภาคอุตสาหกรรมกับภาคประชาชนกับภาคการขนส่งถ้าบอกว่าจะให้ภาคการขนส่งใช้เพราะนั้นภาคโรงงานอุตสาหกรรมกับภาคประชาชนคุณไม่ต้องใช้ถ้าให้ประชาชนใช้ภาคขนส่งก็ไม่ต้องใช้เพราะอะไรครับอย่างใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเขาเอาค่าความร้อนเขาไม่ได้เอาเนื้อแก๊สนะครับเขาค่าความร้อนไปติดเตาต้มเตาอะไรหนูไม่ได้ลงไฟฟ้าราชบุรีเนี่ยถ้าอยากจะเตือนประชาชนตอนนี้จะเตือนอะไรบ้างคะผมก็จะเตือนว่าคิดให้ดี คิดให้ดีเพราะว่าถ้าหากว่า NGV พม่าหยุดส่ง หรือหลุมที่ไหนเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย เราไม่สามารถไปซื้อ NGV ย่ออื่นได้นอกจากของปตท.เพราะปตท.ผูกขาดเจ้าเดียวในประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่มีที่เติมคุณไปต่างจังหวัดคุณก็ต้องไปจอดรอจอดรอเป็นชั่วโมงบางครั้งเป็นคืนเป็นวันถ้าคุณอยากเติมเร็วไหมคุณก็ให้ยัดเงินให้เด็กปั๊มมันร้อยอาจจะได้เติมเร็วมันก็มีแบบนี้และอีกประการหนึ่งซึ่งผมเคยให้ข่าวหนังสือพิมพ์ไปแล้วว่าให้ทางปตท.เนี่ยกับกระทรวงพลังงานเปิดเผยข้อมูลเลยว่าถัง NGV มันมีอายุเติมได้กี่ครั้งค่ะไม่ใช่ครับถังใบหนึ่งใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเคยขอร้องให้เขาเปิดเผยแล้วเขาเปิดเผยไหมคะใครจะเปิดเผยแล้วครับเขาอาจจะไม่รู้ข้อมูลก็ได้ผมเรียนตรงๆนะครับว่าถัง NGV เนี่ยมันต้องทำด้วยวัสดุอย่างหนาเหล็กอย่างหนาเพราะมันมีเฟเชอร์แรงดันสูงค่ะถ้า NGV รั่วอย่าเข้าใกล้อย่าเอามือไปอุดหรืออะไรถ้าเอามือไปอุดนะครับนิ้วท่านทะลุทันทีโอ้โหเพราะแรงดันมันสูงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อแรงดันสูงก็ถึงต้องทำหนาถามมันถึงได้หนักเรามันมีอายุการเติมนะครับว่าได้กี่ครั้งหลังจากนี้แล้วเหมือนเอาระเบิดเวลาไว้ท้ายรถเราโอ้อันตรายนะคะถ้างั้นผมเคยให้กระทรวงพลังงานบอกให้ข่าวไปให้เปิดเผยก็ยังเงียบอยู่เพราะนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านใช้ NGV ท่านถามบริษัทที่ติดตั้งให้ท่านว่าถังทั้งเนี่ยถังนี้ที่มีอยู่รถท่านเนี่ยเติมได้กี่ครั้งและท่านจดข้อมูลไว้ด้วยถ้าถึงเวลาครบกำหนดท่านรีบเปลี่ยนนะครับไม่ฉะนั้นระเบิดเวลาอยู่ท้ายรถท่านครับโอ้โหวันนี้โชคดีนะคะท่านผู้ชมค่ะที่เราได้เชิญคุณฉัตรชัยเนี่ยมาคุยอะไรให้เราฟังนะคะเวลาเราคุยเรื่องของสาระดีๆนะคะทำไมถึงเวลาหมดเร็วจังเลยล่ะคะเดี๋ยวยังคิดว่าโอกาสหน้าจะเชิญคุณฉัตรชัยมาคุยใหม่เพราะว่าตะกี้นี่ยังเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะคุยในเรื่องเรากำลังคุยถึงเรื่องน้ำมันแพงด้วยนะคะว่าเอ๊ะต่อไปเราจะทำยังไงเราคงจะต้องเชิญมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณฉัตรชัยที่กรุณามาให้สาระดีๆกับรายการแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับคุณฉัตรชัยเลยนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ